การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่นมันมีอีกมุมหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กันและกันอย่างคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยที่มีชาวเมืองอู่ฮั่นตะโกนข้ามตึกให้สู้ๆนะคะต่างให้กำลังใจให้ไปมาแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความฮึกเหิมขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันอีกครั้งนึงก่อนนะคะเขาพูดว่าอะไรนะเจี้ยหยูแปลว่าสู้สู้เออนะคะอู่ฮั่นสู้สู้อู่ฮั่นทำได้อู่ฮั่นสู้ตายนะคะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอีกภาพนึงค่ะคุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกำลังใจจากเด็กน้อยอายุ10ขวบนะคะชื่อว่าหานหมิงเจ๋อนะคะส่งถึงคนเป็นพ่อค่ะซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่นนะคะหันหมิงเจ๋อเนี่ยนั่งมองภาพพ่อจากโทรศัพท์พร้อมกับบอกตัวเองว่าเขาภูมิใจในพ่อเขามากค่ะคุณผู้ชมและถ้าถามว่าใครเก่งที่สุดแน่นอนว่าคนคนนั้นคือพ่อของผมนะคะอยากให้ไวรัสเนี่ยหายไปสักทีพ่อจะได้ไม่ต้องทำงานเลิกดึกทุกวันแล้วก็จะได้มาเล่นกับผมแล้วก็น้องสาวนะคะนี่คือความน่ารักนะคะและท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายคุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนะคะแต่เขาหอบกล่องหน้ากากอนามัย500ชิ้นวิ่งเข้าไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เอาวางไว้ที่เคาน์เตอร์หลังจากนั้นวิ่งออกไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยนะคะตำรวจที่เห็นเนี่ยได้แต่วิ่งตามแต่ตามไม่ทันนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนหอบหน้ากากอนามัยมาเป็นกล่องเลยอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องนะตอนแรกตอนเอาเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้อะไรแต่พอวางปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็งงว่าเอ๊ะอะไรเขาก็ตรวจสอบดูก่อนนะแล้วเสร็จปุ๊บพอวางเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้หนีออกไปเลยอ้าวทางตำรวจก็วิ่งออกไปตามหานะฮะไป2นายด้วยใช่เสร็จแต่ก็ไม่ทันเขาไปแล้วทำได้อย่างเดียวก็คือท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะทำท่าวันทยหัตเพื่อที่จะขอบคุณผู้ชายนิรนามคนนี้นี่นะคะนี่นะส่วนหลายครอบครัวในจีนมีสมาชิกที่ต้องไปทำหน้าที่ในเมืองอู่ฮั่นหลายคนกังวลและเป็นห่วงค่ะแต่น้ำตาก็มีแต่ว่ารอยยิ้มทั้งน้ำตาก็มีเหมือนกันนะคะไปส่งให้กำลังใจกันทั่วหน้าเลยนะคะมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากหลายเมืองทยอยเดินทางไปที่อู่ฮั่นเพื่อเสริมกำลังต่อต้านการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะมีทีมแพทย์ทหารจากชิงไห่หนิงเซี่ยหลายร้อยชีวิตค่ะที่พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองอู่ฮั่นส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายทอดสภาพเมืองอู่ฮั่นณปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะถนนที่เคยพลุกพล่านกลายเป็นถนนที่ว่างเปล่าคล้ายๆกับเป็นเมืองร้างเลยก็ว่าได้นะคะและส่งท้ายค่ะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปจากทีมแพทย์ไทยที่ส่งกำลังใจให้หมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงชาวเมืองอู่ฮั่นให้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาค่ะโอ้ย่าเสียวว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีปู่ซื่อกูตาสู้ๆนะเราจะสู้ไปด้วยกันบอกเมื่อกี้ที่เจียยกปากอย่าท้อนะปู่ย่าตั้งชื่อ